สวัสดีน้องนนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูครอบคณิตออนไลน์ช่นเคยครับสําหรับคลิปนี้ครูครับจะมาเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์9วิชาสามัญหนึ่งปี2564นะครับเป็นข้อที่12ข้อนี้เป็นเรื่องของอนุกรมอนันต์นะครับเป็นอนุกรมอนันต์ซึ่งไม่ยากถ้าน้องๆดูนะดูโจทย์เป็นมองออกว่าเป็นอนุกรมชนิดไหนก็ง่ายเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับ ตอนนี้เขาบอกว่าคำตอบของสมการนี้นะฮะสมการนี้มันก็คือ1บวกกับ5าลัง x ส่วนด้วย1นบวกหาลัง x บวกต้อนนี้บวกบวกไปเรื่อยๆบวกจุด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 นี้แหละนะครับที่มันแปลว่าบวกไปถึงอินฟินิตี้หรืออนันต์นะครับก็คือบวกไม่สิ้นสุดแต่ผลบวกอนันต์นี้จะมีค่าใกล้เคียงกับ26ส่วนหนะโจทย์เขาบอกมา ครูกรับใช้คำว่าใกล้เคียงเพราะจริงๆแล้วการบวกถึงอินฟินิตี้เนี่ยมันบอกไม่ได้หรอกว่าบวกบวกบวกไปแล้วได้เท่าไหร่แต่เป็นการคาดคะเนว่าผลบวกทั้งหมดจะมีค่าใกล้เคียงกับ26ส่วน25นะฮะอ่ะทีน,นี้เรามามองความเป็นระเบียบของโจทย์นะมองความเป็นระเบียบให้เป็นนี้ตัวแรกก็คือ1ช่างมันก่อนทิ้งมันก่อนตัวที่2เนี่ยจะมี5้าลัง x นะครับส่วนด้วย1บวก,กาลัง x ส่วนตัวที่3น้องๆจะสังเกตว่ามันมี5าลัง x แฝงอยู่เหมือนกันแต่มี2มาคูณนะฮะแล้วก็มี1นบวกห้ากำลัง x แล้วก็มี2มาคูณปปะหนึ่งว่ามันเป็นอย่างนี้ครับมันคือ1บวกด้วยวงเล็บกําลัง x ส่วนด้วย1นบวกหกำลัง x ยกกําลัง1 พอก้อนถัดมาเนี่ยมันก็เหมือนกับกําลัง x ส่วนด้วย1บวกกําลัง x ทั้งหมดกําลัง2ถูกไหมเพราะว่าเลข2ข้างบนข้างล่างดึงตัวร่วมมาไว้นอกวงเล็บได้เนื่องจากเป็นเลขยกกำลังที่หารกันอยู่นะฮะดังนั้นในตัวที่3เนี่ยเราสามารถเขียนเป็น5ากำลัง x ส่วนด้วย1บวกหากำลัง x ทั้งหมดกำลัง3ก็ได้แล้วก็บวกไปเรื่อยเรืถึงอินฟินิตี้ นะครับบวกแล้วเท่ากับ26ส่วน25สโอเคนะฮะสมมติว่าสมมุติว่าครูกรับอกว่าให้ไอเจ้า5ากำลัง x ส่วนด้วย1บวกหากำลัง x เนี่ยลองให้มันเป็นตัวแปรง,ง่ายๆเช่นเป็นตัว a นะฮะเป็นตัว a แล้วแ,วแทนกลับลงไปให้มันดูซิมโบลนะฮะให้มันดูเรียบง่ายเราก็จะได้ว่าอะไรครับ อนุกรมข้างบนจะกลายเป็น1บวก A บวก A กำลัง2บวก A กำลัง3บวกไปเรื่อยๆใช่ไหมบวกแล้วก็เท่ากับ26สก่วนย5ถูกไหมฮะอ่ะตอนนี้เราลองพิจารณานะครับอนุกรมที่น้องๆได้เรียนมาเนี่ยมันก็มีอยู่แค่3ตัวใช่ไหมมันก็จะมีอนุกรมเลขคณิตอนุกรมเลขาคณิต อนุกรมฮาร์โมนิกใช่ไหมผลบวกแบบฮาร์โมนิกหรืออาจจะมีมากกว่านี้บางคนจะเรียนอ,อนุกรมอะไรอีกหลายๆอย่างนะครับไม่พูดถึงดีกว่าเดี๋ยวจะยากเกินเอาแค่ว่าเลขกับเลขขาน้องๆคิดว่าเป็นอนุกรมชนิดไหนอย่างแรกเลยที่น้องๆจะต้องรู้ก็คือดอกจันตัวนี้นะครับอนุกรมเลขคณิดกรุ๊ปอธิบายนิดนึงนะอนุกรมเลขคณิตทุกชนิดนะฮะทุกชุด หาผลบวกอนันต์นะฮะหาผลบวกอนันต์เนี่ยหาไม่ได้ครับเป็นอนุกรมรู้ออกนะครับอ่ามันไดวอร์เจนต์หมดอ่ะเพราะว่าอะไรฮะถ้ามันเป็นอนุกรมเลขคณิตมันจะมีการเพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอเช่น1น3 4 5บวกสบวกสบวกสบวกหแล้วก็บวกเยอะขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นมันจะเยอะเยอะขึ้นบานตะไยจนไม่รู้ หรือไม่งั้นมันก็ลดลงเรื่อยๆเช่นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าไปเรื่อยๆน้องๆก็จะสรุปไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่นะครับดังนั้นอน,อนุกรมเลขคณิตทุกชุดเนี่ยนะครับมันจะหาผลบวกไม่ได้ยกเว้น0ูนยบวกศูนยๆๆๆๆซึ่งเราไม่สนใจตรงนั้นมันง่ายไปนะต่อมาอนุกรมเรขาคณิตนะฮะอนุกรมเรขาคณิตอ่ะกูก็บอกกันนะ ถ้ามันเป็นอนุกรมเลขาคณิตแบบอนันต์สนใจตรงอนันต์เนี่ยแหละนะครับมันจะหาผลบวกนะหาผลบวกได้ก็ต่อเมื่อนะครับก็ต่อเมื่อค่าของอ,อัตราส่วนร่วมเนี่ยนะครับแอบสูตรของ R ต้องไม่ใช่1ต้องอยู่ในระหว่างลบหถึง1คือไม่เกิน1ครับนะฮะต้องไม่เกิน1และถ้ามันไม่เกิน1น,นะฮะโดยผลบวกอนันต์นะ ผลบวกอนันต์แบบเลขาคณิตเนี่ยเขาจะมีสูตรอยู่ว่า a 1ส่วนด้วย1ลบ R ถ้าถ้ามันเป็นผลบวกที่หาค่าได้เราจะใช้สูตรนี้คือเอาพจน์แรกหารด้วย1ลบ R นะครับเงื่อนไขอย่าลืมนะค่าสัมบูรณ์ของ R ต้องน้อยกว่า1มากกว่า1ไม่ได้เท่ากับ1ไม่ได้นะครับจำไว้นะมากกว่า1ก็ใช้ไม่ได้น้อยกว่า1ก็ใช้ไม่ได้นะครับนี่คืออนุกรมที่เราจะเจอบ่อยๆแล้วก็มีการทดสอบความรู้กันอยู่ทุกปี เอาละครับทงนี้โจทย์ที่ให้มาในข้อนี้เนี่ยเราประเมินได้เลยว่าเป็นอนุกรมชนิดใดน้องๆก็ตัดเลขคณิตทิ้งที่แน่ๆมันเป็นอนุกรมเลขคณิตไหมน้องๆต้องมาเช็คจะรู้ได้ยังไงนะครับทดสอบอาครับถ้ามันเป็นอนุกรมเลขคณิตมันจะต้องมีอัตราส่วนร่วมมันจะต้องมี common ratio ตัวนี้นะครับโดยตัว R นี่นะครับหาง่ายๆโดยการเอาพจน์ทางขวาตั้ง หารด้วยพจน์ทางสายนั่นก็คือ a 2ส่วนด้วย a 1หรือ a 3ส่วนด้วย a 2หรือเอาคู่อื่นๆก็ได้นะ,ะเอาคู่อื่นก็ได้อ่ะคูกรับลองดูถ้ามันเป็นอัตราส่วนร่วมเนี่ยเรโชเหล่านี้จะต้องมีค่าคงตัวงั้นะเราดูนะ a 2ส่วน a 1คืออะไรนะฮะ a 2ส่วน a 1เนี่ยมันก็คือ5กำลัง x หารด้วย1บวกลัง x นี่คือพจน์ที่2 หารด้วยพจน์แรกก็คือ1เพราะฉะนั้นมันจะได้กําลัง x ส่วนด้วย1บวกกําลัง x ถูกไหมฮะต่อมาถ้าเราลองเอา a 3หารด้วย a 2นะครับทดสอบดูนะมันก็คือกําลัง x ส่วนด้วย1บวกกําลัง x ทั้งหมดกําลัง3ส่วนด้วยนะฮะหาลัง x ส่วนด้วย1บวกกําลัง x ทั้งหมดกําลังสองถูกไหมฐานเหมือนกัน หารกันเอาเลขชี้กำลังมาลบกัน2กับ3ลบกันนะครับก็จะเหลือ1นฉะนั้นมันก็คือกําลัง x ส่วนด้วย1บวกกําลัง x มันจะมีค่าเท่ากันเพราะว่ามันคืออัตราส่วนร่วม R ถั่ไหมมันคืออัตราส่วนร่วมนะฮะก็ทําให้เราได้ว่าอ๋อตกลงว่าซีรีส์อันนี้นะครับหรืออนุกรมนี้เนี่ยมันคืออนุกรมเรขาคณิตบวกไปถึงอน,นันต์และมีค่า R เท่ากับเท่าไหร่ครับ กําลัง x ส่วนด้วย1บวกกําลัง x นะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์ชุดนี้เราจะได้ว่า r เราจะเท่ากับกําลัง x ส่วนด้วย1บวกกําลัง x อ่าเข้าใจนะตอนนี้เราได้ค่า r แล้วนะครับก็คือเป็นเรโซนะที่เมื่อกี้ครูก็บอกว่าเป็นตัว a นั่นแหละทีนี้ทีนี้น้องๆครับให้พิสูจน์ด้วยนะดูนะสังเกตนะ ว่าค่าสมบูรณ์ของห้าลัง x ส่วนด้วย1บวกกําลัง x เนี่ยมันน้อยกว่า1หรือเปล่าระวังนะมันเคยมีโจทย์บางปีที่มันมากกว่า1แล้วน้องๆไม่ได้เช็คน้องๆก็คำนวณกันใหญ่เลยคำนวณกันจนได้คำตอบแล้วผิดต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแต่เท่าที่คูกอบดูเนี่ยนะครับก็คือไอ้เจ้าเศษส่วนก้อนเนี้นะฮะเศษส่วนก้อนนี้นะน,น,น,น้องๆดูนะ ข้างบนมันคือห้าลัง x ข้างล่างมันคือห้าลัง x แล้วบวกอีก1แสดงว่าตัวเศษเนี่ยนะฮะตัวเนี้ยเศษมันน้อยกว่าส่วนใช่ปะ่ะเศษมันน้อยแต่ส่วนมันมากนะอัตราส่วนแบบเนี้ยมันจะน้อยกว่า1เสมอใช่ไหมใช่ไหมเศษส่วนลักษณะนี้จะน้อยกว่า1เสมอเช่นอะไรฮะ1นึ่ส่วนสอส่วนสพวกเนี้ยจะน้อยกว่า1ถูกไหมฮะ ใช่อ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ต้องรู้เยอะเราแค่พิจารณาเป็นดูเป็นว่าอ๋อห้ากำลัง x และข้างล่างเนี่ยมันห้ากำลัง x แล้วบวกอีกหนึ่งแสดงว่ามันเยอะข้างล่างมันเยอะกว่าข้างบนอยู่หนึ่งแสดงว่าไอ้เจ้าก้อนเนี้ยใช้ได้และสูตรเนี่ยใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะหาผลบวกอานันต์ได้จากพจน์ที่1ห,หารด้วย1ลบ r เอาแล้วนะกูกับแทนค่าแล้วนะครับพจน์ที่1เราคืออะไรพจน์ที่1เราคือเลข1 นะฮะ r เราคืออะไร5กาลัง x หารด้วย1บวก5กาลัง x ทางซ้ายนะครับสมมุติกกับแทนผลบวกสําเร็จรูปตัวนี้ด้วย26ส่วน25เพราะว่าโจทย์เขาบอกแล้วไงว่าผลบวกสุดท้ายผลบวกสําเร็จมันคือ26ส่วน25แค่นี้นะครับน้องๆก็คํานวณหาค่า x เลยครับนะฮะคำนวณหาค่า x ก็ทํำยังไงอะ่ะก็ทางขวาก็ทาํคาครนครนอันนี้ช้าลงช้าลงเพราะจะคํานวณละ หลบด้วย5กําลัง x ส่วนที่1บวก5กําลัง x ต้องทําส่วนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นเอา1บวก5กําลัง x คูณขึ้นมาก็จะเป็น1บวก5กําลัง x แล้วก็ลบ5กําลัง x แล้วก็ส่วนก็จะเป็น1บวกห้ากำลัง x ทั้งอันนะครับโอเคนะฮะทางซ้ายก็จะเป็น26ส่วน25นะฮะแล้ว อ่ะทดเลขต่อด้านข้างนะครับจะได้เห็นภาพควบคู่ไป26ส่วน25กูกรอบยกมาทางขวานะครับ5กำลัง x กับ5กำลัง x ลบกันเหลือ1น1มันก็จะเป็นเศษ1ส่วนด้วย1ส่วน1บวก5อะกำลัง x เป็นลักษณะของเศษส่วนซ้อนจำได้ไหมเศษส่วนซ้อนให้เอาตัวหารมา ปรับเศษเป็นส่วนแล้วเปลี่ยนจากหารเป็นคูณเห็นไหมโอเคนะครับอันนี้อธิบายชา้ๆชาๆชัดๆเคยมีคนถามเหมือนกันว่ามันพลิกกลับมายัางไงกูกลับก็เลยเขียนแบบนี้ให้ดูฉะนั้นทางขวาคือ1บวก5กำลัง x ทางซ้ายคือ26ส่วน25ะฮะก็เอา25ไปคูณข้างนี้25นะคูณ1บวก5กำลัง x ทางซ้ายเหลือ26ทันไหมฮะย้ายไปคูณนะครับตัวนี้คิดเรียกให้รอบเดียวจบน้องๆจะได้ไม่ติดขัดนะครับเราก็กระจายเอา25เข้าไปในวงเล็บกลายเป็น25บวกกับ25คูณกับ5กำลัง x แล้วย้าย25มาลบนะฮะทางซ้ายก็จะเป็น26 ลบ25ทางขวาก็จะเป็น25คูณกับ5กำลัง x ทางซ้ายเหลือ1น,นึ่นะเหลือ1น,น,นะแล้วก็25คูณอยู่กับ5กำลัง x ก็ย้าย25มาเป็นตัวหารเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ก็5กำลัง x 25มันคือ5กำลังส ถูกไหมอันนี้แก้ละเอียดนิดนึดนงนะครับก็เลยยาวแต่จริงๆน้องๆคนไหนแก้ได้เร็วกว่านอี้แก้ไปเลยนะแล้วก็จบๆไปเลยนะฮะแต่ว่ากับแก้ให้ดูนิดนึงตัว1นส่วนห้ากำลังสองถ้าเอาขึ้นข้างบนก็เป็นกําลังลบสเทียบเท่าห้าลัง x เทียบความเท่ากาันฐานเหมือนกันข้างบนต้องเหมือนเพราะฉะนั้นตัว x จึงมีค่าเป็นลบสนะครับข้อนี้นะจบข้อนะฮะ นี่คือตัว x สำหรับข้อนี้ก็ไปหาคำตอบนะครับคิดมายืดยาวเลยคำตอบคือ x ของเราเขาถามว่าคำตอบของสมการนี้เท่ากับเท่าไหร่ก็คือ x ของเราคือลบสครับตอบช้อยที่1นะฮะอันนี้อธิบายยืดยาวแต่เวลาน้องๆทําจริงๆน้องๆไม่ต้องอธิบายให้ใครฟงังน้องๆก็ทําไปเลยรวดเดียวนะครับถ้ามองออกว่าเป็นอนุกรมเรขาคณิตอนัอนต ก็ง่ายแล้วนะครับแสดงว่าเจ๋งพอตัวมีฝีมือแล้วล่ะนะฮะเราก็จับมาจริงๆไม่ต้องแทนตัว A ก็ได้เนาะแทนตัว A ไปก็มองออกอยู่ดีไม่ต้องแทนก็ได้นะถ้ามันอมองออกอยู่แล้วดังนั้นเราก็เอามาเข้าสูตรนะครับสิ่งสิ่งที่ต้องระวังก็คือตัว R นะครับน้องๆก่อนจะใช้สูตรเนี้ยจะต้องดูว่าตัว R เนี่ยมันน้อยกว่า1แท้ๆใช่ไหมค่าสมบูรณ์ R ต้องน้อยกว่า1แปลว่า R เป็นลบได้นะ แต่เป็นพวกลบเศษหส่วนสลบเศษสส่วนสอย่างนี้ใช้ได้ลบเศษห้าส่วนสิหรือแบบเศษเส่วนแพวกเนี้ยบนน้อยกว่าล่างอ่ะใช้ได้หมดนะครับเพราะมันเป็นอัตราส่วนที่ไม่เกิน1นะพอเราได้ตัวนี้เราก็มาเข้าสูตร A1 ส่วนหลบ R แล้วลอ,องก็ค่อยๆแก้สมการออกมานะฮะบอกตามตรงเลยว่าการออกข้อสอบในในครั้งนี้ข้อสอบชุดน,นี้ดี D. หลายข้อและเจอโจทย์ที่ดีหลายข้อแล้วดีหมายความว่ายังไงฮะดีมันไม่ใช่ง่ายนะฮะน้องๆนะแล้วก็ดีก็ไม่ใช่ยากด้วยข้อสอบยากๆที่ไม่ดีก็มีเยอะแยะข้อสอบง่ายๆที่ไม่ดีก็มีเยอะแยะแต่ข้อนี้ดีเพราะอะไรฮะเวลาครูก็บอกว่าข้อสอบมันดีหรือไม่ดีเนี่ยครูก็ดูตามเกณฑ์ความรู้ว่าใช้ความรู้อะไรบ้างนะใช้ความรู้อะไรบ้างอย่างข้อนี้ที่บอกว่าดีเพราะว่าใช้ความรู้เรื่องการ หาผลบวกอนุกรมเรขาคณิตอนันต์แล้วมันจะมีทริกอยู่นิดหนึ่งตรงที่ต้องดูด้วยว่า R ในน้อยกว่า1หรือเปล่านะครับสังเกตไหมเขาให้มาเนี่ยตัวเศษกับตัวส่วนเนี่ยมันต่างกันนิดนึงคือกําลัง x กับกําลัง x บวก1ซึ่งถ้าน้องๆมองออกว่าถ้าอันนี้เป็น R เนี่ยตัวบนน้อยกว่าตัวล่างนี่เป็น R ที่ไม่ถึง1แน่นอนเนี่ยมันคือทริกในการพิจารณาซึ่งเขาเทสตรงนี้เราด้วยแล้ว บางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้มองตรงนี้เราจะไปพลาดในข้อสอบชุดถัดไปก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเข,เขาเขาทสความรู้ในจุดที่ต้องเทสอะไรที่มันเกินกําลังไปเขาก็ไม่ได้ใส่ลงมาเห็นไหมคืออนุกรมเนี่ยเราจะเอาติโกนมาใส่ก็ได้เพราะติโกนเนี่ยค่ามันไม่ถึงหนึ่งนะฮะแต่เขาก็ไม่ได้เอาติโกนมาใส่ลงในข้อนี้ข้อนี้เขาใช้ Expo พลเอกโเขาก็ไม่ได้พูดถึงเลยด้วยเขาก็ให้เราแก้สมการเลขยกยกําลังง่าย เ,เพราะฉะนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่ามองออกไหมว่าเป็นเรขาคณิตมองออกไหมว่า R มันไม่ถึง1น,นะครับแล้วก็แก้สมก,การแบบง่ายๆเห็นไหมครูกรัถึงบอกว่าข้อสอบลักษณะนี้นะครับมันทดสอบความเข้าใจข้อสอบแบบนี้จะทดสอบความเข้าใจถามว่าความจําทดสอบด้วยไหมความจําทดสอบทุกข้ออยู่แล้วนะฮะทุกข้อทดสอบความจําถ้าน้องๆจําอะไรไม่ได้เลยทําโจทย์ไม่ได้แน่นอนเพราะว่ความจําผ่านแล้วความเข้าใจมีไหมความเข้าใจมีแล้วเนี่ย มันมีทริคในการแก้เนี่ยความคล่องตัวความแม่นยำนะมีไหมก็ต้องมีหลายๆอย่างนะครับถึงจะผ่านในแต่ละข้อไปได้โอเคนะฮะข้อสอบนี้เป็นข้อสอบที่ดีแล้วก็น่าฝึกฝนอีกข้อหนึ่งนะครับลองฝึกฝนทําให้แม่นยำนะปีต่อๆไปอาจจะมองออกนะครับแล้วก็ทําได้โอเคฮนะสำหรับข้อนี้ก็คำตอบคือลบ2ลบ2อยู่ช้อยอะไรนะลบ2อยู่ช้อยที่1ห นะครับชอยที่1นนะครับลบสเรียบร้อยนะฮะอะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาโดยตลอดแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสวัสดีครับ